พลพรรคนักปรุงโฮมคุกเราจะทำบัวลอยกันครับบัวลอยปกติแล้วเราก็จะนวดกับแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับแต่สูตรนี้จะนวดกับแป้งมันสำปะหลังครับซึ่งวันนี้เราจะใช้เนื้อฟักทองนะครับเพื่อให้สีและก็ให้รสของตัวบัวลอยเราจะทำบัวลอยแก้วฟักทองครับระหว่างที่เรานึ่งฟักทองนะครับเราจะนึ่งประมาณ10นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้ซ่อมเช็คดูนะครับว่าเนื้อของเขาเนี่ยนุ่มดีแล้วหรือยังนะครับระหว่างนั้นเรามาเตรียมตัวน้ำกะทิที่จะเอาไว้ใช้สำหรับเสิร์ฟบัวลอยนะครับตัวน้ำกะทิของพลนะครับก็จะประกอบไปด้วยกะทิส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำมะพร้าวส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เราใช้ของชาวเกาะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับไม่ว่าในเรื่องของกะทิหรือว่าในเรื่องของน้ำมะพร้าวนะครับกะทิชาวเกาะแบบซองแบบที่พลกำลังถืออยู่เนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในตู้แช่เย็นนะครับเพราะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยจะเหมือนกับกะทิสดเลยครับเราใช้400กรัมใส่ตวงลงไปเลยครับตามด้วยน้ำมะพร้าวของชาวเกาะนะครับใช้ในปริมาณเท่ากันเลยครับนอกจากนั้นเราก็จะมีส่วนประกอบของน้ำตาลทรายนะครับผลต้องการให้เขามีรสหวานที่มีมิตินะครับไม่หวานแหลมอย่างเดียวดังนั้นเราก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าวด้วยนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็เกลือตัดรสเล็กน้อยครับเวลาที่เราจะไปต้มนะครับเพิ่มความหอมครับใบเตยครับใบเตยเนี่ยเราขยำนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปนะครับก่อนที่เราจะนำไปตั้งไฟนะครับตอนนี้ฟักทองได้แล้วครับ10นาทีเดี๋ยวพลจะลองเช็คเนื้อสัมผัสเขาดูนะครับว่าสุกแล้วหรือยังครับฟักทองเราเอาซ่อมจิ้มลงไปนะครับนุ่มดีทั้งหมดแล้วใช้ได้แล้วครับปกติแล้วทั่วไปเนี่ยเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวใช่ไหมครับกับแป้งข้าวเจ้าบางสูตรก็ใช้แป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยครับแต่อันนี้แตกต่างจากทั่วไปเลยเพราะว่าเราใช้เป็นแป้งมันสำปะหลังนะครับเนื้อเขาจะออกมาลักษณะหนึบๆ นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เราทานชาไข่มุกลักษณะนั้นนะครับและเม็ดของเขาก็จะมีเม็ดที่ใสนะครับเดี๋ยวผมก็จะบดส่วนประกอบของเนื้อฟักทองนะครับแล้วก็แป้งมันสำปะหลังเนี่ยครับบี้จนแป้งกับฟักทองนะครับมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำร้อนลงไปครับเน้นนะครับว่าเป็นน้ำร้อนจัดอันนี้เพิ่งออกมาจากเตาเลยนะครับผลก็จะชั่งน้ำหนักไว้ด้วยเพื่อที่จะบอกเพื่อนๆนะครับว่าน้ำร้อนที่ผลใส่ลงไปเนี่ยผลใส่ประมาณเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าปริมาณของน้ำร้อนที่เราใส่เนี่ยครับอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละครั้งนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตจากตัวเนื้อสัมผัสของเขาตอนนี้ผสมลงไปแล้วอย่างแห้งไปก็น่าจะอีกสักประมาณนิดเดียวนะครับพอเขาเริ่มจับตัวกันได้แล้วเราไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มแล้วนะครับอ่ะทั้งหมดตรงนี้นะครับน้ำร้อนที่พลใส่ลงไปนะครับก็60มิลลิลิตรนะครับหรือประมาณ4ช้อนโต๊ะนั่นเองอย่าไปยึดกับสูตรนะครับให้เราดูเนื้อสัมผัสด้วยตัวของเราเองนะครับถ้าเผื่อเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยเข้ากันได้ดีแล้วนะครับมีลักษณะเป็นเหมือนดินน้ำมันนุ่มๆนะครับก็แปลว่าใช้ได้แล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะแบ่งตัวส่วนประกอบเนี่ยครับออกมาทีละน้อยนะครับที่เหลือเนี่ยให้คุมผ้าไว้นะครับอย่าให้เขาแห้งแล้วเราก็จะปั้นเป็นเม็ดเล็กๆนะครับในระหว่างนั้นนะครับเพื่อให้แป้งเนี่ยไม่ติดกันเราจะต้องมีแป้งนวลในการทำแป้งนวลสำหรับบัวลอยแก้วเราก็จะใช้แป้งมันสำปะหลังเช่นเดียวกันครับเราคลุกแป้งเยอะๆเลยนะครับให้แป้งเขาติดเยอะๆเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเตรียมน้ำต้มบัวลอยกันเลยครับเนี่ยครับเราต้มน้ำนะครับถ้าเรามีใบเตยเหลือนะครับขยำนิดนึงนะครับให้เขามีกลิ่นเราจะเริ่มจับเวลานะครับตั้งแต่เม็ดบัวลอยเนี่ยลอยขึ้นมาบนผิวน้ำนะครับจับเวลา2นาทีนะครับบัวลอยก็จะสุกดีครับซึ่งในระหว่างที่เราต้มเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำที่เอาไว้น็อกตัวแป้งบัวลอยนะครับก็เป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งเยอะๆเลยครับเอาละครับเราจะน็อกเขาในน้ำเย็นแบบนี้นะครับในขณะเดียวกันเดี๋ยวพลจะเปลี่ยนหม้อนะครับเมื่อกี้เราผสมตัวน้ำกะทิเตรียมไว้นะครับนำมาตั้งไฟครับใช้ไฟกลางๆนะครับอย่าไฟแรงถ้าเบื่อไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวกะทิเขาจะแตกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปด้วยพลขูดเนื้อแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้แล้วเดี๋ยวเราคอยให้กะทิของเรานะครับน้ำตาลละลายดีแล้วเราจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนตามลงไปครับ
ลองดูนะฮะเห็นไหมครับเขาเริ่มเดือดละนะครับเราไม่ให้เดือดพล่านนะครับลดไฟได้เลยครับใส่เม็ดบัวลอยลงไปครับอุ่นประมาณสัก1นาทีก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับบัวลอยแก้วฟักทองของเราพร้อมรับประทานแล้วครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ